อะไรเนาะอ่านรับบทเป็นกรรมการเป็นไงคะวันนี้มีท่านอะไรเตรียมตัวยังไงบ้างเอ่ยมาคัดเลือกสองงานคือจริงๆวันนี้นะคะขวัญถือว่าทุกคนเป็นเดอะวินเนอร์อยู่แล้วในการที่ก้าวเข้ามาถึง20คนสุดท้ายเพราะว่าเราก็รับคัดเลือกจากทั้งประเทศใช่ไหมคะแล้วก็อย่างวันนี้ขวัญก็ได้มาพบเจอกับน้องๆทั้ง20คนอย่างใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นถึงความสามารถแล้วก็เห็นถึงความแบบพาวของเขาในการที่เขาก้าวมาตรงนี้ค่ะก็ขวัญก็เป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็เราถือว่าวันนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าเรามาร่วมกันส่งมอบมงกุฎให้กับคนที่เป็นตัวแทนกับคนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยของเราที่จะต้องไปต่อสู้กับคนนานาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งแบบกี่สิบล้านคนก็อยากให้แบบวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจอยแล้วก็มีแต่ความสุขร่วมกันเพื่อที่ว่าไม่ว่ามงตรงนี้เป็นของใครเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นของพวกเราทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบ้างให้คะแนนสวยปังมั่นใจสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือความสวยทุกคนสวยของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีชายของตัวเองแล้วก็มีไมด์เซตที่ดีแล้วก็แกร่งพอสมควรด้วยเพราะว่าเราก็เรื่องภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือจริงๆเราก็ต้องสวยทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบเหมือน powerful ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบจะก้าวจะคิดจะเดินออกไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแค่ตัวเราแล้วแต่ว่าเราเป็นคือ Thailand กรรมการมีใครบอกว่าอยู่ในใจเราบ้างไหมเมื่อกี้เจอน้องๆเตะตามีมีแล้วหรอมีแล้วมีแล้วสวยมันขวัญไหมคะสวยมันขวัญสวยกว่าใช่เพราะว่าน้องเขาเพิ่งเกิดใหม่ใช่ไหมเขาก็ต้องเราเกิดมานานแล้วพูดฆ่าตัวเองทำไมต้องแกล้งตัวเองทำไมเราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องให้กำลังใจน้องแล้วน้องก็สวยกว่าเราเราก็แบบยินดีที่จะให้น้องเขาก้าวมาอีกโอเคค่ะนี่จะแอบไปกินก่อนหิวไหมเริ่มหิวเริ่มหิวตอนตะโกนบอกบุฟเฟ่นี่แหละจะไหวดีเลิกมาเที่ยวบุฟเฟ่ต์อันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะคะที่มันเป็นกรรมการนางงามอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตที่แต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เป็นเวทีที่ใหญ่แล้วก็เป็นตัวแทนของทั้งประเทศที่เราไปจะตัวแทนไทยแลนด์อ่ะประเทศไทยอ่ะที่เราจะไปแข่งที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วขวัญเห็นน้องๆคนไหนแบบพอมีแววที่จะมาเป็นรุ่นน้องเราของช่องเจ็ดบ้างเพราะว่าเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็มีรุ่นน้องหลายคนนะคะแล้วก็อาจจะมีคนนึงที่มี potential ในเรื่องของแบบมากกว่าการเป็นนักแสดงก็จะแบบในเรื่องของเบื้องหลังด้วยเพราะว่ามีน้องเขาเป็นรุ่นน้องขวัญด้วยอยู่มกรุงเทพใช่ไปแล้วเพราะว่าไปแล้วไปคนมงแล้วไปคนมงใช่คือน้องเขาเป็นคนแบบว่าคือในเรื่องของการแสดงคือวันนี้จะมงหรือไม่มงแต่ว่าในพาร์ทนักแสดงในอนาคตข้างหน้าน้องอาจจะเป็นแบบว่าอุษามณีสองอุษามณีสองคนเดียวค่ะอ๋อคนเดียวตำนานก็ตำมานานแล้วค่ะก็ขอบคุณค่ะก็มีเอาหนูมาเล่นตลกเหรอได้มีได้มีใช่ค่ะขวัญเออเพื่อนแซวบอกขวัญวันนี้แบบสวยค่าเวทีเขาหรือเปล่าสวยเออวันนี้แบบหนูจากมงใส่มงก็คือไปได้เหมือนกันคือเราไม่มีมงเป็นของตัวเองถูกไหมเพียแต่ว่าเรามาคือเราก็อยากมามอบความสวยมอบกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนโดยการที่เราเอาความสวยของเราส่งต่อให้น้องๆตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นนางงามไหมโอ้ยมีหนูมีมงที่บ้านเยอะมากใช่ใช่เกิน18มงกุฎ18มงกุฎถือว่าเด็กไปตำนานอุษามณีไม่ทำเรามีเป็นร้อยมงแล้วก็เดินสายตั้งแต่เด็กเหรอไม่ใช่คือซื้อให้คุณแม่ซื้อซื้อเองไม่ซื้อเองให้คุณแม่ซื้อให้คุณแม่ซื้อไม่ใช่ตามตัวเองมงอะไรบ้างมงทุกอย่างแสดงว่ามันก็เป็นหนึ่งของความฝันเหมือนกันตอนคือขวัญว่าผู้หญิงทุกคนอยากที่จะแบบว่ามีรถฟักทองอยากมีมงกุฎอยากมีรองเท้าแก้วมันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงแต่วันนี้ฝันมีครบแล้วยังไม่มีฝันมีอะไรบ้างฝันมีมงแก้วฝันมีอะไรบ้างตอนนี้สิ่งที่ขวัญพูดขวัญมีตังค์มีต
ังชนะชนะรู้สิเดี๋ยวพี่สร้างเองได้อ๋อมีเริ่มสิเจ้าชายสรุปเจ้าชายไม่มีอย่าตบนะเหมือนโดนเหมือนโดนตบหนึ่งแมตช์สวยหล่อคือตอนนี้สวยหล่อเลยเคยเข้ามาพร้อมเลยขอรอพร้อมแต่งงานเลยว้าวบอกแล้วว่าไม่ต้องจีบมีเข้ามาบ้างหรือยังคะยังจริงเหรอหลังจากที่เราประกาศไปว่าเราเปย์ได้ก็ยังไม่มีใช่ยังไม่มีเข้ามาใช่เขากลัวไปแล้วเราก็อาจจะต้องรอให้เขาเปย์เราเพราะว่าถ้าเราเปย์แล้วไม่มีผู้เข้ามาเราวอเอวอเอไหมไม่พี่นี่พี่ให้ขวัญเล่นตลกไม่แบบเอ๊ะเอ๊ะอย่างเงี้ยเอ๊ะอะไรอ่ะแบบว่าเอ๊ะพูดทำไมไม่รออย่างเดียวรอหมอดูว่าจะฟันธงฟาดเมื่อไหร่ดูดวงไปเรื่อยฮะหมอดูบอกว่าเมื่อไหร่พี่ไปดูดวงแล้วพี่มาบอกขวัญดีกว่าสามารถเอาดวงขวัญไปปลูกได้ปลูกได้เลยท่านเช็คหน่อยไม่อยากลองดูเองเนาะรอดูหน่อยก็ดูแล้วแต่ว่าเขาบอกไม่ให้พูดไม่ให้บอกมันเร็วๆนี้ไหมคะจุดเด็ดขวัญอยากให้เร็วมานานแล้วค่ะทำไมเรารู้สึกว่ามันเออมันหวานไม่ได้ตลกนะแต่เราสวยตลกไงมันลดสวยตลกแต่เขาบอกว่าไม่นกนะแต่นี่นกไม่นกหรอกขวัญกลับมาบ้านช่อง7หลายๆคนก็รอผลงานละครจะมีให้ได้เห็นนะก็เขาอาจจะเห็นขวัญเป็นควีนไงก็เลยให้อยู่นิ่งๆเฉยๆควีนเป็นควีนก็คืออยู่เฉยเลยควีนก็อยู่เป็นนิ่งแล้วยังไงแล้วเราควีนจะไม่มีอะไรทำเลยหนูก็อยู่ได้หนูก็อยู่กับยูซี่ขายของแล้วก็ตอนนี้ก็เราเปิดแฟรนไชส์ด้วยค่ะก็รับนะคะคนไหนถ้าแบบว่าสนใจจะสั่งซื้อแฟรนไชส์ไปก่อนเลยก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเพราะว่าเรามีแฟรนไชส์ทั้งแบบนวดหน้าด้วยแล้วก็สปาทำมือทำเท้าทำเล็บแล้วก็มีขายเครื่องสำอางได้ด้วยสารละครนี้รอบทที่ถูกใจหรอคือแล้วแต่ช่องเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเห็นขวัญเป็นควีนหนูเป็นควีนก็ได้ก็เปิดรับแฟรนไชส์ค่ะอะไรเป็นแฟรนไชส์แกเราเริ่มคันไหมคันมืออย่างนี้ก่อนเลยหรือเปล่าหนูก็ยังไงก็ได้อะค่ะเพราะว่าเราก็มีความสุขในการที่แบบเราใช้ชีวิตได้มาดูแลตัวเองมาออกกำลังกายอยู่ก็แบบออกงานที่มันแบบสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกฟิลนึงเพราะว่าเราก็อยู่ในชีวิตของกองละครมาตั้งแต่เราเกิดอะค่ะเมื่อไหร่จะถึงคิวหนูถามพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็แบบว่าเลือกเหมาะบทที่เหมาะกับเราผู้ใหญ่ก็กำลังเลือกให้เราก็เข้าใจว่าแบบอาจจะควีนไม่ปล่อยว่าถ้ากลับมาของขวัญจึ้งไหมส่วนตัวจึ้งไม่จึ้งไม่รู้แต่ควีนอยู่นี่ควีนเท่านั้นแล้วเราอยากกลับมาในแบบบทบาทไหนที่แบบอุ๊ยฉันจะประเดิมเรื่องนี้เลยเป็นนักแสดงยังไงก็ได้ค่ะแต่ควีนควีนโอเคเป็นควีนจบควีนออฟควีนออฟ